สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ครัวหมี่ซีดครับแล้ววันนี้หมี่ซีดมีเมนูเด็ดมานำเสนอเพื่อนๆครับเมนูนี้นะครับมีชื่อว่าเซี่ยงไฮ้กระเพราแซ่บครับเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆแล้วก็ต้นทุนในการทำเนี่ยถูกด้วยครับและนี่ก็คือรายชื่อของวัตถุดิบในการทำเซี่ยงไฮ้กระเพราแซ่บครับและนี่คือหน้าตาของวัตถุดิบในการทำเซี่ยงไฮ้กระเพราแซ่บของเราครับเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายๆมากเลยนะครับหาได้ตามตลาดสดทั่วไปเลยครับบ้านใครอยู่ใกล้ตลาดสดเนี่ยไปหาซื้อวัตถุดิบเหล่านี้ได้เลยนะครับและหลังจากที่เราตั้งกระทะให้ร้อนแล้วนะครับเราก็ใส่น้ำมันลงไปแล้วหลังจากที่น้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมแล้วก็พริกลงไปเลยครับนี่แล้วเราก็ทำการผัดให้กระเทียมกับพริกเนี่ยมีกลิ่นที่หอมหวนแต่จริงๆแล้วเป็นกลิ่นฉุนนะครับผมเนี่ยตามไม่หยุดเลยแหละครับขั้นตอนนี้ทุกคนต้องเบาไฟลงหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนไม่ได้เบาไฟเนี่ยพริกกับกระเทียมอาจจะไหม้ได้นะครับนี่ก็เริ่มจะไหม้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่หมูสับลงไปเลยครับแล้วเราก็ผัดหมูสับไปกับพริกกับกระเทียมนะครับเพื่อให้หมูสับของเรานั้นมีกลิ่นหอมนะครับนี่ผัดต่อไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่าหมูจะสุกนะครับและหมี่ซีดนะครับก็ขอเติมน้ำสะอาดลงไปสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้กะเพราของเราเนี่ยมีน้ำที่ขลุกขลิกนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่เส้นเซี่ยงไฮ้ลงไปอีกครับกะเพราที่มีน้ำคลุกคลิกนะครับกินกับเส้นเซี่ยงไฮ้เนี่ยแซ่บเวอร์เลยครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ปลาเส้นลงไปเลยครับนี่ปลาเส้นของหมี่ซีดนะครับหมี่ซีดก็จะเอามาหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการผัดต่อไปเลยครับและขั้นตอนต่อไปนะครับหมี่ซีดก็จะใส่ปลาเส้นลงไปเลยครับปลาเส้นของหมี่ซีดก็เอาไปหั่นให้เป็นแว่นๆแบบนี้นะครับเราก็ใส่ลงไปผัดพร้อมกับหมูเลยครับมีกลิ่นที่หอมพริกกับกระเทียมมากๆเลยครับตอนนี้จากนั้นนะครับเราก็จะใส่หน่อไม้ของเราลงไปเลยครับหน่อไม้เนี่ยทุกคนสามารถหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปเลยนะครับตลาดสดนะครับหมี่ซีดเดินเข้าไปในตลาดสดเนี่ยหลายร้านเลยครับที่มีหน่อไม้แบบนี้นะครับเป็นหน่อไม้ดองที่เขาหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสะดวกมากๆเลยโดยเราไม่ต้องเอามาหั่นเองอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าทุกคนเวลาซื้อมาก็อย่าลืมเอามาล้างน้ำก่อนนะครับเราค่อยเอามาใส่นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำการปรุงรสกันครับหมี่ซีดก็จะใส่ผงรสดี1ช้อนชาครับแล้วก็น้ำตาลทราย2ช้อนชาครับแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะครับเราก็ทำการผัดต่อไปเลยครับขั้นตอนของการปรุงรสเนี่ยหมี่ซีดไม่แน่ใจว่าบ้านของเพื่อนๆเนี่ยกินรสชาติเดียวกับหมี่ซีดหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆชิมแล้วรสชาติยังไม่ค่อยโอเคอยากจะปรุงเพิ่มก็ปรุงเพิ่มได้เลยนะครับและเราก็จะใส่เส้นเซี่ยงไฮ้ตามลงไปเลยครับจริงๆอ่ะเส้นเซี่ยงไฮ้อ่ะมันจะมาแบบเป็นแท่งๆนะครับเราจะต้องเอามาหั่นให้เป็นชิ้นพอคำก่อนนะครับเส้นเซี่ยงไฮ้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปได้เลยนะครับมีขายทุกร้านแน่นอนเลยครับหมี่ซีดเนี่ยชอบกินกะเพราเซี่ยงไฮ้มากๆเลยครับเพราะว่าครั้งแรกที่หมี่ซีดเคยกินเนี่ยหมี่ซีดกินที่ร้านฟู้ดแลนด์ครับซึ่งเขาทำอร่อยมากๆเลยมันทำให้หมี่ซีดเนี่ยต้องเอาวิธีการของเขาเนี่ยมาทำตามเลยครับแล้ววันนี้หมี่ซีดก็เลยทำเป็นกะเพราเซี่ยงไฮ้ครับเพราะว่ากินกะเพราธรรมดาเนี่ยเบื่อแล้วผัดต่อไปประมาณสัก1นาทีนะครับเพื่อให้เส้นสุกนะครับจากนั้นนะครับหมี่ซีดก็จะใส่ใบกระเพราลงไปครับนี่พอใส่ใบกระเพราไปปุ๊บแล้วเราก็เริ่มผัดต่อนะครับความหอมของกระเพราเนี่ยจะทำให้เราน้ำลายสอเลยแหละครับทุกคนเพราะว่าใกล้จะเสร็จแล้วครับนี่ผัดกระเพราเซี่ยงไฮ้ของเราน่ากินไหมล่ะครับทุกคนนี่ซูมให้ดูใกล้ๆเลยครับ จากนั้นนะครับเราก็ทำการตักใส่จานแล้วก็ตกแต่งความสวยงามด้วยผักกาดหอมนั่นเองครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูเซี่ยงไฮ้กระเพราแซ่บครับเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็วัตถุดิบในการทำหาง่ายแล้วก็มีงบประมาณที่ไม่แพงมากด้วยแหละครับมีซีอยากจะบอกว่ากลิ่นของเซี่ยงไฮ้กะเพราแซ่บเนี่ยหอมมากๆเลยครับสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปของมีซีแล้วหิวนะครับก็อย่าลืมเอาไปทำตามกันได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังกับเมนูนี้แน่นอนเลยครับเพื่อนๆสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดการทำเมนูอาหารง่ายๆสไตล์หมี่ซีดนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องครัวหมี่ซีดนะครับแล้วก็ฝากติดตาม IG ของหมี่ซีดด้วยนะครับ